สวัสดีครับผมแป๊ซิทีหรือแป๊ซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาทำการเปรียบเทียบซาวนะครับแบบเบสนะครับธันเดอร์เบิร์ดคลาสสิกนะครับผมเปรียบเทียบในล็อตเก่ากับล็อตใหม่นะครับผมล็อตเก่าก็คือตัวนี้นะครับล็อตเก่าก็คือปีตั้งแต่ปี2010นะครับผมลงไปนะครับก็ดูสายสะพายเนี่ยสายสะพายเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็รูเสียบแจ็คอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดอีกตัวนึงเนี่ยที่ผมจะมาเปรียบเทียบก็คือล็อตใหม่นะครับจะเป็นตัวสีขาวนะครับรูเสียบสายสะพายเนี่ยที่คล้องสายสะพายเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับตรงคอแล้วก็ที่เสียบแจ็คเนี่ยจะอยู่ตรงตูดเบสครับผมอ่ะครับผมต่อมานี่เป็นล็อตใหม่นะครับผมก็คือรูคล้องสายสะพายเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับผมแล้วก็รูเสียบแจ็คเนี่ยอยู่ตรงตูดเบสนะครับผมเดี๋ยวลองไปฟังซาวกันเลยครับเปรียบเทียบโดยที่การซาวแบบกลางๆนะครับก็คือเปิดทุกอย่างเปิดสุดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลลุ่มของ pick up neck pick up bit แล้วก็โทนนะครับเปิดสุดหมดเลยเปิดเต็มหมดเลยนะครับแล้วมาฟังเปรียบเทียบกันโดยผมจะเล่นเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปกันเลยครับผมเป็นแนวทางนะครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้